แชร์เก็บไว้เลย4กฎเหล็กหน้าใสอ่อนเยาว์สไตล์ญี่ปุ่น4เคล็ดไหว้รับแบบฉบับสาวสวยสไตล์ญี่ปุ่นใครๆก็ทราบดีว่าสาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสและดูอ่อนกว่าวัยมากๆจนหลายๆคนนั้นเอ่ยปากว่าอยากสวยสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้บ้างต้องทำอย่างไรนะทราบหรือไม่คะว่าที่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะพวกเขาสอดแทรกการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆลงในไลฟ์สไตล์ประจำวันทำให้ร่างกายเกิดภาวะเสื่อมช้าลงที่สำคัญวิธีการเหล่านี้ทำง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นดูแลสุขภาพและความงามมากๆเขาว่าแล้วเรามาเริ่มต้นจาก4กฎสำคัญต่อไปนี้ดีกว่า1กินพออิ่มชาวญี่ปุ่นยึดถือหลักการดูแลสุขภาพของไคบาระเอกเฮงนักปราชญ์ยุคเอโดะมาช้านานซึ่งแนะนำให้กินแค่พออิ่มหรือกินอิ่มร้อยละ80โดยเน้นอาหารที่มีไขมันต่ำทั้งปลาเต้าหู้ข้าวผักและผลไม้ค่ะโดยใช้กรรมวิธีการปรุงไม่มากเช่นนึ่งย่างต้มผัดเร็วๆวิธีนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีทำให้ไม่อ้วนจนสุขภาพทรุดโทรมและดูแก่กว่าวัยขั้น2จิบชาเขียวสารฟลาโวนอยด์ฟลาฟอนอยด์พอลิฟีนอลโพลีฟีนอลและคาเทชินแคทเทกินมีชาเขียวช่วยต้านฟรีเรดิคอลในร่างกายที่เป็นตัวการทำร้ายเซลล์ผิวจนเกิดริ้วรอยบนใบหน้า3เดินแทนใช้รถหมายถึงการเที่ยวหรือทำธุระในที่ไม่ไกลนักนะคะเช่นบริเวณบ้านบริเวณใกล้ที่ทำงานหรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆกันการเดินเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความสดชื่นและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะกระตุ้นให้ใบหน้ามีเลือดฝาดแค่4สังสรรค์ผ่อนคลายหลังเลิกงานหรือช่วงวันหยุดควรหาเวลาพักผ่อนกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเมื่อหายเครียดแล้วจะช่วยลดการเกิดฟรีแรดิคัลและท็อกซินในร่างกายค่ะว่าไปก็คล้ายกับการดูแลสุขภาพ5ด้านแบบชีวจิตที่ให้ความสำคัญกับการกินนอนพักผ่อนออกกำลังกายและทำงานให้สมดุลเป็นสุดยอดเทคนิคเพิ่มหน้าอ่อนใสได้สุขภาพเช่นเดียวกันค่ะรับรอง